อ้าวนะครับเราก็มาว่ากันต่อนะครับในส่วนของการเฉลยข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับวันก่อนก็จบไปที่ข้อ12นะครับข้อ12ก็เฉลยไว้เสร็จแล้วนะครับก็ค.พ.กับสำนักงบนะครับก็นะครับแต่ว่ายังอธิบายไม่ทันจบนะครับก็หลับไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนที่อัดคลิปนั้นนะครับก็ดึกแล้วนะครับอ้าวทีนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของข้อ13นะครับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการส่วนกลางให้ดําเนินการตามข้อใดนะครับเราก็ดูนะครับในการทำข้อสอบเราต้องรู้จักตัดตัวเลือกออกนะครับเพื่อความโอกาสในการถูกมากขึ้นนะครับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับในเมื่อการตั้งราชการส่วนกลางนะครับมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าการเพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อก็ไม่น่าจะใช่นะครับพระราชบัญญัติอันนี้เป็นการกรณีของการตั้งส่วนราชการนะครับตราเป็นพระราชบัญญัติตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับกอควายตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก็มีโอกาสเป็นไปได้ตําเป็นประกาศกระทรวงก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้2ข้อคือเป็นพระราชกฤษฎีกากับเป็นประกาศกระทรวงคําตอบที่ถูกต้องก็คือตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตอบข้อกอควายต่อไปข้อ14นะครับการยุบส่วนราชการส่วนกลางให้ดําเนินการตามข้อใดนะครับการยุบส่วนราชการส่วนกลางนะครับให้เราจำไว้ว่ากรณีของการเปลี่ยนชื่อกับการยุบนะครับให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตราเป็นพระราชกฤษฎีกาคำตอบก็คือข้อขอควายนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบความจำนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับต่อไปข้อ15เมื่อมีการยุบส่วนราชการส่วนกลางข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกอไก่นะครับให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วนราชการนั้นเป็นอันรับไปในเมื่อมันไม่มีราชการส่วนนั้นอยู่แล้วการที่จะมีงบต่อไปมันก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เพราะฉะนั้นให้มันรับไปก็น่าจะมีโอกาสถูกนะครับนะครับน่าจะมีโอกาสถูกขีดถูกไว้ก่อนต่อไปก็ขอไข่นะครับทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนะครับก็อันนี้มีโอกาสที่จะถูกนะครับเพราะว่าในเมื่อมันไม่มีส่วนราชการอยู่แล้วจะมีทรัพย์สินอยู่ต่อไปได้ยังไงนะครับก็มีโอกาสถูกต่อไปก็ขอภัยนะครับการโอนทรัพย์สินของส่วนราชการที่ถูกยุบให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดนะครับเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตรงนี้นะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดสําคัญอยู่นะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเขาจะหลอกก็หลอกน่าจะจุดเนี้ยนะครับว่าเป็นไปตามที่หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดหรือเป็นไปตามที่ใครกําหนดนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีคนกําหนด1คนแล้วก็คนให้ความเห็นชอบอีก1คนนะครับคนที่กำหนดก็คือรัฐมนตรีนะครับโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นข้อคอควายไม่ถูกต้องคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้ององูนะครับต่อไปข้อ16นะครับการแบ่งส่วนราชการภายในนะครับข้อ15นี้เปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับเป็นข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะครับก็คำตอบก็จะเป็นข้ององูนะครับข้อ16การแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการส่วนกลางดำเนินการโดยออกเป็นกฎหมายใดแบ่งส่วนราชการภายในในเมื่อจัดตั้งส่วนราชการเราจําได้แล้วว่าเป็นพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นอันนี้มันเล็กลงไปกว่าอีกในเมื่อเล็กลงไปกว่าอีกนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่น่าจะใช่ตราเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นพระราชบัญญัติอันนี้เล็กกว่าการจัดตั้งก็เป็นพระราชบัญญัติก็ไม่น่าจะใช่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกานี่ก็มีโอกาสถูกตราเป็นตามเป็นประกาศกระทรวงก็มีโอกาสถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับการยุบส่วนราชการส่วนกลางนะครับการแบ่งส่วนราชการส่วนกลางนะครับไอ้ออกเป็นกฎกระทรวงนะครับคำตอบจึงตอบข้ององูนะครับออกเป็นกฎกระทรวงต่อไปข้อ17นะครับใครมีอำนาจนะครับหน้าที่ในการร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นคำถามนะครับแบ่งส่วนราชการภายในเพราะฉะนั้นการแบ่งส่วนราชการก็จะเกี่ยวกับเรื่องคนเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณก็จะต้องเป็นคอพอกับสำนักงบนะครับต่อไปข้อ18นะครับส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงระบวงกลมนะครับมีฐานะตามข้อใดส่วนราชการนะครับมีฐานะที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกลม
เพราะฉะนั้นกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการจึงมีฐานะเป็นกรมนะครับต่อไปข้อ19นะครับข้อนี้จะอยู่ในมาตราที่9นะครับการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับมีฐานะเป็นกรมนะครับต่อไปนะครับข้อ19สำนักนายกรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรีให้ตรงคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับคีย์เวิร์ดรอคีย์เวิร์ดก่อนนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาอ้าวนะครับผู้บังคับบัญชานะครับรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเอาคีย์เวิร์ดตัวต่อไปก็คือกำหนดนโยบายนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยกำหนดนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอบข้อกไก่นะครับต่อไปข้อที่20นะครับกรณีที่นายกกรณีไม่มีนายกรัฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรียกเว้นกรณีใดนะครับกรณีไหนบ้างนะครับที่คณะรัฐมนตรีไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับข้อนี้นะครับคำตอบก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรีลาออกนะครับเพราะว่าในมาตราที่10วรรคที่4นะครับก็จะบอกไว้ว่าในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีตายนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาให้จำคุกนาสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงนะครับหรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนนะครับให้ครม.มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบว่านายกรัฐมนตรีลาออกนะครับต่อไปก็21นะครับอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะของหัวหน้ารัฐบาลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับกไก่นะครับกำกับโดยทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพราะฉะนั้นในการกำกับทั่วไปตรงนี้น่าจะถูกนะครับต่อไปนะครับมอบหมายให้รองนายกกำกับการบริหารราชการของกระทรวงในเมื่อนายกนะครับตั้งรองนายกขึ้นมาแล้วก็ต้องมีอำนาจหน้าที่ในการมอบหมายรองนายกเพื่อที่จะให้ช่วยแบ่งเบาภาระนะครับก็ข้อไขขอไขก็น่าจะถูกนะครับต่อไปก็ขอควายนะครับบังคับบัญชาข้าราชการทุกตำแหน่งนะครับบังคับบัญชาข้าราชการทุกตำแหน่งอันนี้มันฟังดูตะแม่งตะแม่งนะครับวงไว้ก่อนนะครับต่อไปก็งูนะครับสั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรม1มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยอัตราเงินเดือนสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ตรงนี้มันก็ลักษณะของการสั่งให้ไปช่วยราชการนะครับก็จะจานนะครับแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรม1ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวงทบวงกรม1โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวงทบวงกรมเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการโยกย้ายนะครับเป็นการโยกย้ายมันก็น่าจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ฟังดูตะแม่งตะแม่งก็คือข้อขอควายนะครับบังคับบัญชาข้าราชการทุกตำแหน่งข้าราชการในประเทศไทยนะครับมันมีอยู่หลายส่วนนะครับนายกเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับเวลาเราดูข้อสอบของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเราก็ต้องนึกโยงไปถึงเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็คือแบ่งอำนาจหน้าที่แบ่งอำนาจออกเป็น3อำนาจนะครับของประเทศนะครับก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประมุขของฝ่ายบริหารนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นก็สามารถบังคับบัญชาในส่วนของฝ่ายบริหารแต่คำว่าข้าราชการมันยังมีข้าราชการของฝ่ายนิติบัญญัติมีข้าราชการของฝ่ายตุลาการเพราะฉะนั้น
นายกรัฐมนตรีก็ต้องไปบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการไม่ได้นะครับคำตอบจึงเป็นข้อคอควายนะครับคำตอบจึงเป็นข้อคอควายต่อไปข้อ22สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาอันนี้สำนักเลขาธิการแล้วนะครับสำนักเลขาธิการแล้วนะครับมีใครเป็นผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอันนี้มันเล็กลงไปกว่าสำนักนายกอีกก็น่าจะเป็นผู้บุคคลอื่นนะครับต่อไปรองนายกอันนี้ก็โอกาสเป็นไปได้ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้บังคับบัญชาข้าราชการประจำนะครับแต่ก็ว่าบังคับบัญชาทั่วไปนะครับก็ไม่น่าจะใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสถูกนะครับต่อไปนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับตอนนี้เหลือที่เป็นไปได้อยู่ก็3ข้อนะครับคำตอบจะเป็นข้อไหนนะครับคำตอบก็จะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะอันนี้มันเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นที่ทำงานของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคำตอบจึงเป็นข้อจอจานนะครับต่อไปนะครับข้อ23บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมืองกอไก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นะครับเลขาธิการนายกคือคนที่นายกนะครับไว้วางใจมากที่สุดนะครับมันต้องมาจากนายกเพราะฉะนั้นนายกมาจากการเมืองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็น่าจะมาจากฝ่ายการเมืองเช่นเดียวกันก็น่าจะเป็นไปได้2นะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพอฝ่ายการเมืองมีคำว่าการเมืองก็น่าจะมาจากฝ่ายการเมืองด้วยนะครับต่อไปก็ข้อฝ่ายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารตรงนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอและข้อขอถูกนะครับคำตอบจึงเป็นข้องูนะครับข้อ24ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับคือใครนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับบังคับบัญชาข้าราชการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับแล้วก็บังคับบัญนะครับต่อไปขอไข่นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับใช่หรือไม่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับขอภัยนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับนะครับต่อไปก็เอานะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะครับก็จอจานนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอบว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็จอจานต่อไปข้อที่25นะครับบุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเลขาธิการนายกเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับเลขาธิการนายกนะครับเป็นข้าราชการการเมืองรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถ้าเกิดอยู่ในคณะรัฐมนตรีนะครับให้เราจำเอาไว้ว่านะครับเป็นในส่วนของข้าราชการพลเรือนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นข้อจอจานนะครับถูกทั้งข้อขอและข้อคอต่อไปนะครับข้อ26ใครเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีควบคุมทั่วไปนะครับกำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่รองนายกก็เป็นผู้ที่นายกมอบหมายให้ดูแลนะครับก็ไม่น่าจะใช่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอันนี้มันในส่วนของคณะรัฐมนตรีไม่น่าจะใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควบคุมก็บอกว่าควบคุมข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจำก็ตอบว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตอบก็จอจานนะครับต่อไปข้อ27ส่วนราชการต่อไปนี้
ที่ไม่ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงกไก่นะครับราชเลขาธิการขอไข่สำนักพระราชวังคอควายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงอูสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตอบว่าสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงแต่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีคำตอบจึงตอบข้อจอจานนะครับถูกทุกข้อต่อไปข้อ28การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นภายในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดเฉพาะซึ่งไม่เป็นมีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของข้าราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเป็นอธิบดีให้ดำเนินการตามข้อใดขอไก่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขอไก่ตราเป็นพระราชบัญญัติขอควายตราเป็นพระราชกฤษฎีกางอทำเป็นประกาศกระทรวงจอจานออกเป็นกฎกระทรวงนะครับสำหรับข้อนี้นะครับตอบเป็นตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับข้อขอควายต่อไปข้อ29นะครับการแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนราชการใครเป็นผู้อนุมัตินะครับตั้งแต่ตำแหน่งของอธิบดีขึ้นไปนะครับหรือตำแหน่งของผู้ว่าขึ้นไปนะครับคนที่ทำการอนุมัติก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับตอบข้อคอควายต่อไปข้อ30นะครับกระทรวงทบวงกรมใดเมื่อมีเหตุพิเศษอาจแบ่งหน้าที่อาจแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติราชการทางวิชาการนะครับตรงนี้ก็ออกได้นะครับว่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านใดนะครับก็ตอบว่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการนะครับโดยต้องดำเนินการตามข้อใดนะครับกอไก่นะครับตราเป็นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับไม่น่าจะใช่ตราเป็นพระราชบัญญัติก็ไม่น่าจะใช่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงออกเป็นกฎกระทรวงนะครับก็มีโอกาสที่เป็นไปได้แต่คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่ข้อ30ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ช่วยกดนะครับSubscribe ให้ด้วยนะครับช่วย Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำกันต่อไปนะครับช่วยๆกันนะครับเราจะได้บรรจุเป็นข้าราชการกันทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ